ย่างที่ผมเรียนกับคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นรู้ว่าจุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั้นอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้การสู้รบระหว่างฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลนั้นเข้าสู่เฟสใหม่เฟสที่ฮิซบอลเลาะห์นั้นเนี่ยครับจะมีการดำเนินการตอบโต้อิสราเอลเป็นระบบการตอบโต้นั้นเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้จุดอ่อนที่บรรดานักวิเคราะห์บอกว่าไอออนโดมนั้นมีปัญหาก็คือการตรวจจับเรื่องของโดรนขนาดเล็กนะครับซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้เพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีหลายเหตุการณ์ที่ทางด้านโดรนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นสามารถเจาะเข้าไปยังพื้นที่ส่วนกลางของอิสราเอลได้หลายครั้งและพุ่งเป้าเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญโดยที่ระบบป้องกันภัยนั้นไม่ทำงานระบบเตือนภัยระบบไซเรนนั้นไม่ทำงานผมยกเหตุการณ์สำคัญมาให้ดู5เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกนั้นก็คือโดรนของกลุ่มฮูตีในเยเมนสามารถเข้าไปถึงกรุงเทลอาวิฟได้ก็คือมีการยิงโดรนเนี่ยครับเข้าไปที่กรุงเทลอาวิฟตรงนี้เองเนี่ยครับเล็ดลอดไปได้อย่างไรหลายคนนั้นยังไม่ทราบนะครับแต่ระบบป้องกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้นะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่2ครับคุณผู้ชมครับโดรนที่ปล่อยออกจากอิรักปรากฏว่าเข้าไปสังหารทหารของอิสราเอล2นายบริเวณที่ราบสูงโกลานนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั้นไม่ทำงานทำให้โดรนนั้นสามารถเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปทำลายไปทำร้ายทหารของอิสราเอลได้นะครับถัดมาครับคุณผู้ชมครับมีโดรนนะครับอีกชุดหนึ่งนั้นเข้าไปโจมตีบ้านพักคนชราของอิสราเอลซึ่งตรงนี้ก็ปล่อยมาจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับขอว่าวิดีโอแคชั่นนุ่มพอมาฟไนนอกจากนั้นเองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีโดรนที่โจมตีไปศูนย์ฝึกทหารที่เมืองไฮฟาแล้วก็ไปสังหารทหารของอิสราเอล4นายด้วยกันครับการเข้าไปโจมตีบ้านพักคนชราเข้าไปโจมตีศูนย์ฝึกทหารจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงแม้ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั่นก็คือการที่มีโดรนนะครับจำนวน3ลำพุ่งเป้าเข้าไปโจมตีบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็คือเบนจามินเนทันยาฮูนะครับที่เมืองซีซาเรียซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโดรน2ลำเนี่ยสามารถสกัดได้แต่ว่าโดรนอีก1ลำนั้นเนี่ยครับเล็ดลอดและไม่มีเสียงไซเรนเตือนภัยไม่มีระบบส่งข้อความที่เตือนภัยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สำคัญนั้นเนี่ยต้องหลบซ่อนตัวนะครับในหลุมหลบภัยหรือว่าในอาคารที่มีความปลอดภัยได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็คือมีเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาบริเวณบ้านพักของเบนจามินเนทันยาฮูไปดูคลิปครับเกิดความเสียหายกับบ้านพักผู้นำของอิสราเอลครับคุณผู้ชมเห็นคลิปนะครับก็จะเห็นว่าบ้านพักนั้นได้รับความเสียหายแต่ว่าโชคดีว่าวันดังกล่าวนั้นเบนจามินเนทันยาฮูและภริยาไม่ได้อยู่ที่บ้านพักนะครับเพราะพวกเขานั้นมีบ้านพักอยู่ที่อื่นด้วยนะครับแต่ว่าเบนจามินเนทันยาฮูนั้นออกมาบอกนะครับว่าเขาจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือกล่าวหาไปทางฝั่งอิหร่านว่าเป็นผู้สั่งการในเรื่องนี้แต่ว่าฝั่งฮิซบอลเลาะห์นั้นออกมายอมรับนะครับว่าโดรนที่ปล่อยออกมานั้นเป็นพวกเขาปล่อยมาและเป็นพวกเขาเพียงฝ่ายเดียวที่ดำเนินการก็คือการแยกอิหร่านออกจากสถานการณ์ดังกล่าวในขณะที่ทางด้านทูตของอิหร่านเนี่ยครับประจำสหประชาชาติบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพราะอิหร่านนั้นได้มีการเอาคืนทางด้านอิสราเอลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาดังนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆในการที่อิหร่านนั้นจะเอาคืนหรือว่าพุ่งเป้าไปเล่นงานทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูในขณะที่ฝั่งของฮิซบอลเลาะห์นั้นยังย้ำนะครับว่าเฟสใหม่ของการสู้รบนั้นเกิดขึ้นแล้วและก็ที่สำคัญเป
้าอย่างเบนจามินเนทันยาฮูนั้นยังจะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาจะดำเนินการในการไล่ล่าต่อไปมีการรายงานข่าวนะครับว่าตอนนี้การคุ้มกันเบนจามินเนทันยาฮูนั้นต้องทำกันอย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวนะครับเพราะหวั่นเกรงหวั่นวิตกว่าทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นจะดำเนินการในการที่จะเล่นงานตัวเขาในขณะที่ฝากฝั่งของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกันออกมาว่ามีเอกสารข่าวกรองจากทางด้านสำนักงานข่าวกรองสหรัฐอเมริกานั้นหลุดกันออกมา2ชุดด้วยกันนะครับเป็นแผนการที่อิสราเอลจะดำเนินการในการตอบโต้อิหร่านแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยครับเอกสารเหล่านี้ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงเท็จประการใดแต่มีเจ้าหน้าที่เพนทากอนบางคนนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเป็นข้อมูลจริงแต่ว่ามันเป็นส่วนเป็นเพียงส่วนน้อยนะครับในการที่อยู่ในแผนใหญ่ของอิสราเอลและไม่กระทบต่อแผนการดำเนินการของอิสราเอลแต่อย่างใดแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นจนทำให้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นต้องมีการดำเนินการนะครับในการสั่งตรวจสอบว่าเอกสารลับเหล่านี้มันหลุดออกมาได้อย่างไรเป็นการแฮกหรือว่าเป็นฝีมือของคนในสำนักงานข่าวกรองในการเอามาปล่อยต่อสื่อมวลชนแล้วก็ปล่อยบนโลกออนไลน์นะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นฝั่งของอิหร่านก็ออกมาบอกนะครับว่าหากอิสราเอลนั้นออกมาตอบโต้อิหร่านทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบเพราะเป็นผู้ที่หนุนหลังทางด้านอิสราเอลนั่นเองและสิ่งที่มากไปกว่านั้นล่าสุดนั้นอิหร่านประกาศนะครับพวกเขาจับตามองความเคลื่อนไหวฐานทัพทุกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับหากมีความเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์นั้นอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่จะต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำให้คุณผู้ชมเห็นในวันนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่าระบบป้องกันภัยอย่างไอรอนโดมที่หลายคนนั้นบอกว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งของโลกท้ายที่สุดแล้วบรรดานักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นนะครับว่ามันไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะขีปนาวุธจากอิหร่านที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงโดรนขนาดเล็กที่มีราคาถูกเนี่ยครับสามารถเล็ดลอดระบบป้องกันภัยไปได้จนทำให้ตอนนี้กองทัพของอิสราเอลนั้นต้องออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาจะต้องเร่งพัฒนาระบบต่อต้านโดรนนะครับแล้วก็ระบบที่จะต้องมีราคาไม่สูงมากนักในการสกัดกั้นโดรนเนื่องจากว่าถ้าใช้ตัวไอรอนโดมนั้นในการสกัดในการยิงแต่ละครั้งราคามหาศาลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้สถานการณ์โลกแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นติดตามรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์เจอกันทุกวันเสาร์เวลา 15:55 นเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ